เอาสำคัญท่านผู้ชมคะมีพนักงานอัยการหญิงท่านหนึ่งค่ะมาร้องเรียนนะคะจริงๆแจ้งความเลยด้วยซ้ำแล้วก็ร้องเรียนกับองค์กรตัวเองว่าถูกรองอัยการสูงสุดลวนลามล่วงละเมิดเธอบอกว่าเธอปฏิเสธไม่ได้โดนทั้งในร้านอาหารโดนทั้งบนรถแต่ตอนนี้รองอัยการสูงสุดท่านนั้นไปแจ้งความเหมือนกันยืนยันว่าไม่เป็นความจริงค่ะจุดเริ่มต้นของเรื่องก็คือพนักงานอัยการหญิงนะคะท่านอยู่ที่ภูเก็ตค่ะไปแจ้งความที่สภ.ท่าฉัตรชัยอำเภอถลางเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์บอกว่าตอนที่เธออยู่ที่กรุงเทพคืนวันที่19กุมภาพันธ์มาทานข้าวที่ร้านอาหารย่านเหม่งจ๋ายแล้วถูกผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นรองอัยการสูงสุดลวนลามในร้านอาหารก่อนจากนั้นขอไปส่งเธออ้างว่าเธอไม่เต็มใจแต่จำเป็นต้องไปเพราะว่าผู้ก่อเหตุเป็นหัวหน้ามีตำแหน่งสูงกว่าพอขึ้นรถก็ถูกรองอัยการสูงสุดขอหอมแก้ม พอเธอปฏิเสธปัดมือออกปรากฏว่าโดนอัยการสูงสุดคนนี้ไล่ลงจากรถเธอกลับไปถึงภูเก็ตอะค่ะก็เลยไปแจ้งความที่สภ.ท่าฉัตรชัยอันนี้คือทางฝ่ายหญิงส่วนทางฝ่ายชายซึ่งเป็นรองอัยการสูงสุดมีการส่งข้อความในไลน์เข้ามาในกลุ่มนักข่าวนะคะข้อความนี้มีการลงชื่อด้วยนะคะชี้แจงเหตุการณ์โดยบอกว่าตามที่ปรากฏทางสื่อมวลชนต่างๆว่ามีการนำรายงานประจำวันของอัยการหญิงท่านหนึ่งออกมาเผยแพร่ขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงโดยข้าพเจ้าได้ไปรับอัยการหญิงรับประทานอาหารย่านเหม่งจ๋ายอัยการหญิงท่านนี้ไปลงบันทึกประจำวันว่าขณะอยู่ในร้านข้าพเจ้าไปโอบกอดโดยไม่ได้รับความยินยอมจากนั้นข้าพเจ้าได้ชวนขึ้นไปนั่งบนรถเอื้อมมือมาโอบกอดแล้วยื่นหน้าเข้ามาใกล้บอกว่าขอหอมแก้มแต่อัยการหญิงไม่ยอมเป็นเหตุให้ข้าพเจ้าไม่พอใจและไล่ลงจากรถขอยืนยันว่าไม่จริงไม่ได้กอดไม่ได้หอมแก้มไม่ได้กระทำอนาจารใดๆทั้งสิ้นและตรงนี้สำคัญคาดว่าการที่พนักงานอัยการหญิงท่านนั้นแจ้งข้อความดังกล่าวทำให้ข้าพเจ้าเสื่อมเสียชื่อเสียงเป็นเพราะว่าอัยการหญิงท่านนั้นไม่ได้รับการแต่งตั้งโยกย้ายตามที่ตัวเองต้องการนี่เหมือนกับว่าตัวเองต้องการจะโยกย้ายไปที่หนึ่งแต่ไม่ได้ก็เลยออกมาทำให้มันเป็นเรื่องขึ้นมาว่าอย่างนั้นเถอะซึ่งสร้างความเสื่อมเสียแก่ข้าพเจ้าอย่างยิ่งเนี่ยค่ะเป็นแบบนี้เรียกง่ายๆว่าก็คือลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานกลับเหมือนกันทางผู้กำกับสน.วังทองหลางพันตำรวจเอกเจษดายางนอกค่ะบอกว่าตอนนี้สอบถามไปยังทางสภ.ท่าฉัตรชัยละเพราะว่าทางผู้หญิงเขาไปแจ้งความไว้ที่ภูเก็ตนู่นนะคะก็เลยยังไม่ได้ประสานพูดคุยกันแต่ว่าส่งฝ่ายสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงส่วนรองอัยการสูงสุดเมื่อวานนี้ที่เข้ามาเนี่ยยังไม่ได้เป็นการแจ้งความนะคะเป็นการลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานเพราะรองอัยการสูงสุดไม่ประสงค์จะดำเนินคดีกับใครตอนนั้นทุกคนเป็นคดีใช่ไหมยังฮะครับผมไม่ต้องมีการเรียกท่านมาสอบคำหรือเป็นการอ๋อไม่ฮะครับท่านยังไม่ได้ประสงค์ที่จะดำเนินคดีกับใครเพราะว่าในประจำวันท่านก็มาลงไว้เป็นหลักฐานเฉยแต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่สน.วังทองหลางใช่ไหมฮะตรงนี้เป็นการกล่าวอ้างผมก็ยังไม่รู้ว่าเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าตรงนี้ก็คือต้องรอสำนวนจากภูเก็ตใช่ฮะแล้วทางผู้กำกับให้ตำรวจตรวจสอบบ้างหรือยังครับเขาเรื่องก็ได้ลงพื้นที่ไปดูบ้างแล้วครับลงพื้นที่ไปใช่ฮะยังไงบ้างครับในส่วนที่ทีมข่าวโทรศัพท์สอบถามอัยการสาวผู้เสียหายค่ะบอกว่าขอให้อัยการเป็นคนแถลงตัวเองไม่ขอออกความคิดเห็นแล้วก็วางสายขณะที่รองอัยการสูงสุดที่เป็นผู้ชายคู่กรณีอะค่ะรับสายนะคะแต่ว่ากดวางไปในทันทีแล้วท่านผู้ชมวันนี้มีการประชุมกอ.หรือว่าคณะกรรมการอัยการค่ะตอนแรกเนี่ยมีรายงานข่าวว่าอัยการสาวคนนี้ยื่นเรื่องร้องเรียนด้วยตัวเองว่าเธอถูกทำอนาจารแต่ต่อมาเธอบอกว่าเธอไม่ได้มาที่สำนักอัยการในวันนี้ค่ะแล้วก็เหมือนไม่ได้มีเรื่องแต่งตั้งโยกย้ายอะไรเท่าที่เห็นณขณะนี้นะคะเพราะเข้าใจว่าการประชุมยังไม่แล้วเสร็จ